อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรับชมรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายที่วันพุธที่21สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน9วันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะร้อนดีแต่ก็ไม่ร้อนมากกันนะก็ว่าอยู่กันได้บ้านเราเอาละท่านทั้งหลายสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกๆคลื่นถ่ายทอดเสียงนี้ไปพร้อมกับ Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IMETEE อ่านว่ากิตติเมธีมาพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์21นาฬิกาเศษไปถึง22นาฬิกาวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง ปรายณสูตรปรายณสูตรนี้ว่าโดยเรื่องของส่วนสุด2อย่างนะว่าด้วยส่วนสุด2อย่างแล้วก็มีถ้ำกลางแต่ว่าก่อนจะเข้าไปตรงนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะที่ได้อุปถัมภ์บำรุงรายการตั้งกองบุญหนุนกองธรรมเป็นประจำประจำขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแต่ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ติดตามสดับรับฟังและก็รับชมอย่างวันนี้นี่ เริ่มต้นก็มักก็มักโคน่านะมักโคน่าก่อนเข้ารายการก็เห็นรายงานว่าออนไลน์อยู่719คนพร้อมด้วยเพื่อนๆ FC ทั้งหลาย ขออนุโมทนานี่ตอนนี้ก็มีทางเฟซก็มากันหลายรายแล้วนะสมศรีลักษณะวิลาศมณีแสงจันทร์แล้วก็ประสานเรืองดิษฐ์ป้าสิทธิมงคลอันนี้ก็เข้ามาตั้งแต่ต้นเลยขออนุโมทนาสาธุนะ รายงานข่าวหน่อยวันนี้ก็ตอนตั้งแต่เช้าก็8โมงเศษๆก็ออกรถไปวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมอยู่พระโขนงแขวงดอกไม้นะหลังสวนหลวงหลวงร.เก้านะ แขวงดอกไม้เขตไม่แน่ใจเขตพระโขนงหรือเขตประเวศนะ
งาน บุญกุศลบำเพ็ญกุศลครบ100 ปีแต่มรณภาพของท่านเจ้าคุณพระราชธรรมโมลีดัตอดีตเจ้าอาวาสวันนี้หลวงปู่ไปด้วยนะไปเป็นประธานสงฆ์ให้กำลังใจแก่พระเถรานุเถระที่ไปร่วมส่วนอัตมภาพก็ไปสวดพระพุทธมนต์วันนี้ก็ท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าคณะกรุงเทพมหานครธรรมยุทธเป็นประธานสงฆ์สวดพระพุทธมนต์พระธรรมกิตติเมธีก็นั่งรองคอคนที่สองรูปที่สองก็ไปชื่นชมบารมีของท่านญาติโยมก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาพระสงฆ์ก็เยอะโยมก็เยอะศาลาใหญ่โตก็เต็มแล้วสวดเสร็จแล้วก็ฉันภัตตาหารเพลที่นั่นเพลเสร็จแล้วก็รีบออกกลับถึงวัดหาเครื่องอุปกรณ์ออกรถต่อไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายานครปฐมไปทำอะไรก็มีภาระหน้าที่อยู่ไปช่วยแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษช่วยกันวันนี้ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินรักษัตรองศาสตราจารย์ดร.สุขุมพงษ์แล้วก็ท่านอาจารย์ดร.เสน่ห์เดชวงศ์ฝ่ายพระก็มีพระธรรมกิตติเมธีไปภาคบ่ายที่จริงภาคเช้าคนว่ามันแล้วตั้งแต่9 โมงนั่นแหละแต่ไปภาคบ่ายเพราะมีภาระดังที่กล่าวแล้วก็สำเร็จไปอีกระดับหนึ่งว่ากันเป็นตอนๆไปและทีเดียวไม่จบใช้เวลาทั้งหลายเดือนเล่มหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วเล่ม20ใกล้จะจบแล้วใกล้เข้ามาทุกทีและอีกไม่กี่ครั้งประชุมก็จบเล่มนี้ก็ขึ้นเล่มต่อไปอีกเป็นเล่ม21อีกพระไตรปิฎกเล่ม20นี่ก็ว่าด้วยเรื่องธรรมะหมวด1หมวด2หมวด3 21จะหมวด4อย่างเดียว ขอไป แล้ววันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับนักบวชต่างศาสนาไปตั้งคำถามแบบว่าจะขู่พระพุทธเจ้าอะไรอย่างนั้นไปถามไปถามมาก็โอ้จามเอาจริงเนอะใครคิดถึงเนาะก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ตอบไปแปลกจามรอบนี้แปลกขออภัยนะโยมนะได้แล้วไม่เคยจามอย่างนี้เนี่ยจำเอาเยอะเลยพระพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปแต่ละข้อผลสุดท้ายเขาพาพรรคพวกไปเยอะหน่อยพาบริวารไปคิดว่าจะไปข่มพระพุทธเจ้าอ้างตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผลสุดท้าย
ระพุทธเจ้าตอบเสร็จนั่งเงียบนั่งหน้ามุ้ยเลยก้มหน้านั่งก้มหน้านั่งหน้ามุ้ยเลยในที่สุดก็โดนบริษัทบริวารตำหนิเอาด้วยทำตัวเป็นผู้ใหญ่โตโอฬารนึกว่าจะเก่งแต่ที่ไหนได้ พระสมณะโคดมตอบให้ตอนนั้นจบเลยไปไม่รอดไปไม่เป็นท่าเลยก็จบก้อนนั้นไป จบก้อนนั้นไปก็ต่อไปก็ขึ้นข้อใหม่เท่านั้นข้อใหม่ก็คือสูตรใหม่นะแต่ว่าวันนี้นี่ว่าด้วยเรื่องปรายณสูตรว่าด้วยเรื่องส่วนสุดสองอย่างส่วนสุดสองอย่างนั้นเรื่องเกิดขึ้นกับช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเนื่องจากว่าภิกษุผู้เถระหลายรูปอยู่กันที่นั่นกลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วก็นั่งในโรงกลมจะแปลว่าอย่างนั้นนะนั่งในโรงกลมนี่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนน่าจะเป็นโรงฉันนะเพราะที่ป่าอิสิปตนะนะปัจจุบันก็มีซ ากโรงฉันอยู่คงจะอยู่ตรงนั้นแหละถ้าขาเข้าไปทางเข้าก็จะอยู่ขวามือเลยใกล้ๆทางเข้าเนี่ยพอซ้ายมือนั้นเป็นซากปาราชิกะเจดีชื่ออะไรแล้วเจดีที่บรรจุอัฐิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไปก็เป็นพระมูลคันธกุฎีแต่ถ้าเดินไปตามทางเรื่อยๆก็จะไปพบที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ปริยัสสะและเพื่อนปริยัสสะถัดจากนั้นไปก็เป็น เจดีย์น้อยใหญ่ก็คงจะเป็นที่บรรจุอัฐิของพระอรหันต์ผู้เข้าสู่ปรินิพพานแล้วจนกระทั่งไปถึงธรรมเมฆสถูปธรรมเมฆสถูปนั้นคือธรรมะกับอิขะและสตูปะสถูปก็แปลว่าเจดีย์อิขะก็แปลว่าได้เห็นได้รู้ได้เห็นธรรมะก็คือธรรมเจดีเป็นที่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือพระอริยสาวกองค์แรกคือโอโกณฑัญญะฤาษีได้ดวงตาเห็นธรรมตรงนั้นตั้งกับสร้างเป็นสถูปใหญ่ไว้ใหญ่มากแล้วก็มีซุ้ม8ซุ้มข้างบนมีแต่ซุ้มพระพุทธรูปนี่พวกขโมยหมดแล้ว ก็ถัดไปเลยไปก็เป็นสมาคมมหาโพธิ์ของท่านอนาคาริกธรรมปาละหรือธรรมปาละอนาคาริกถ้าเราไปถึงเจดีย์ยังไม่ปินหน้าไปไหนหันหน้าเข้าหาเจดีย์ข้างซ้ายก็จะเป็นมฤคทายวันคือสวนกวางถ้าจะมาภาพไปเดินเรียกว่าทั่วก็ได้นะ
พอใกล้ๆพระมูลคันธกุฎีเนี่ยจะมีอุโมงค์เดินจากตรงนั้นออกไปข้างนอกได้พอมานึกถึงตอนนี้ว่าเอ๊ะเราเข้าไปทำไมตรงนั้นถ้าเกิดว่างูเงี้ยวเขี้ยวเข็บมันอยู่ในนั้นก็โดนแล้วแหละนะแต่ว่าไม่มีอะไรไกลนะหลายก้าวหลายประมาณสักสองสามเส้นได้เดินออกไปจะเป็นอุโมงค์ข้างในจะมีช่องติดเทียนหรือไฟให้แสงเป็นช่องเป็นซุ้มๆไปตลอดทางแล้วเราก็เดินได้ผ่านไปได้ นะอันนั้นก็มฤคทายวันหรืออิสิปตนะมฤคทายวันนะที่จริงอิสิปตนะนั่นแปลว่าฤาษีตกเหตุที่ฤาษีตกเพราะฤาษีเหาะเหินเดินอากาศมามีฌานมีอภิญญาจิตมา แล้วก็พอมาถึงตรงนั้นก็เห็นสาวหาฟืนจิตตกพอจิตตกราคะเข้าเรื่องรัดก็หล่นตุ๊บเลยเรียกว่าฤาษีตกตรงนั้นพอตกชึกลงมาฤาษีก็ได้สติโอ้เสร็จแล้วเราพยายามจะเหาะขึ้นใหม่ไปไม่ได้แล้วทีนี้ต้องเดินกลับก็เตือนตัวเองว่าเราจะไม่ปล่อยให้จิตตกอีกแล้วไม่ใช่ว่าฤาษีตกแล้วไปล่วงละเมิดสาวนั้นก็ไม่ใช่นะคงเป็นสาวหาฟืนนะจิตตกหล่นเลยพอ จิตตกตัวก็ตกด้วยที่ห่อเอินเดินอากาศได้ก็ไปไม่ได้เพราะราคะเพราะความโลภเพราะตัณหามันเข้ารึงรัดจิตใจท่านก็ได้สตินะได้สติก็เลยต้องไปบำเพ็ญเพียรใหม่คงจะว่ากันอีกนานนะทีนี้พอมฤคทายวันนั่นมฤคะก็แปลว่าพวกเรือพวกกวางมฤคทายวันเป็นที่ให้ป่าเป็นที่อาหาให้อาหารแก่พวกกวางอันนี้เป็นของพระเจ้าเมืองพาราณสีนะบำเพ็ญทานแก่สัตว์ป่าก็ไปทำอยู่ตรงนั้นอิสิปตนะในมีชื่อมาก่อนมีมานานมากนะว่าตามตำนานก็มากกว่า 20,000 ปีเราชื่อมาอย่างนี้ลบไม่ได้นะชื่อนี้ลบไม่ได้แล้วก็อยู่ใกล้เมืองพาราณสีจากตัวเมืองไปก็ประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรนะเราจะมาไปอยู่ที่นั่นแหละพาราณสีเรียนปริญญาเอกก็ไปแทบทุกเดือนนะพาเพื่อนพระไปสวดธรรมจักรกันเพราะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรที่นั่นก็ไปสวดธรรมจักรกันได้สวดหลายรอบมากก็มีบางเดือนนะที่ขาดนะไปไม่ได้ติดธุระกันจะส่วนมากแล้วก็จะไปหาร่มไม้ร่มไม้ก็จะมีร่มไม้สะเดาส่วนมากนะก็เรียกต้นนิ่มทีนั้นต้นนิ่มนิ่มมรุกขอนิ่มรุกนิมมะรุกโขก็ว่าไปได้ตามนั้นนะโรงกลมก็เป็นคงจะเป็นที่โรงฉันแหละแต่ท่านเหล่านั้นก็เ
เมื่อไปนั่งกันหลังจากฉันเสร็จแล้วก็สนทนากันสนทนากันไปสนทนากันมาว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในปัญหาของเมตไตรยมานพเมตไตรยมานพนี่คือมานพ16ที่ภาวรีพราหมณ์แต่งให้ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าคิดว่าต้องจนข้อหนึ่งแหละปรากฏว่ามานพ16ที่เป็นลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีก็ไปเริ่มใส่ศรัทธาพระพุทธเจ้าหมดเพราะพระพุทธเจ้าตอบให้ได้ถูกใจนะเรื่องปรายณะนี่ก็ท่านเมตไตรยมานพเป็นผู้ถามแต่พระพุทธองค์ก็ทรงตอบแต่ตอบนั้นตอบว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่คิดอยู่ในส่วนไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วดังนี้นะนี่แค่นั้นอาวุโสทั้งหลายส่วนสุดที่หนึ่งเป็นอย่างไรส่วนสุดที่สองเป็นอย่างไรแล้วอะไรคือส่วนท่ามกลางอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดนี่คือคำถามขึ้นในวงสนทนาเอากันว่าส่วนสุด เบื้องต้นส่วนสุดเบื้องปลายแล้วก็ท่ามกลางแล้วอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดให้อยู่อย่างนั้นได้ก็นั่งสนทนากันหลายคนนะหลายรูปนะก็แต่ละรูปก็ว่ากันไปก็อย่างรูปที่หนึ่งก็เสนอว่าส่วนผัสสะเป็นเบื้องต้นเหตุเกิดผัสสะก็เป็นเบื้องปลายแล้วก็มีท่ามกลางมีท่ามกลางผัสสะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเบื้องต้นนะเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะเป็นส่วนที่สุดคือที่สองและที่สำคัญก็คือความดับแห่งผัสสะเป็นส่วนท่ามกลางนี่ท่านว่าอย่างนี้ท่านแรกนะทีนี้ไปสำคัญก็คืออะไรเป็นเครื่องร้อยรัดคำตอบที่ท่านเห็นนั่นนะก็คือเห็นว่าตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นไม่ได้ระบุว่าอะไรเป็นที่หนึ่งเป็นที่สองเป็นท่ามกลางหรืออะไรเป็นเบื้องต้นอะไรเป็นเบื้องปลายเบื้องปลายอะไรเป็นท่ามกลางแล้วอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดไว้ไม่มีนะไม่มีในพระพุทธพจน์นี้ในปรายณสูตรนี้ส่วนรูปที่สองท่านเสนอขึ้นว่าอดีตเป็นที่หนึ่งอดีตเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดที่สองแล้วก็ปัจจุบันเป็นท่ามกลางแล้วก็สรุปเหมือนกันก็คือตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งอดีตกับอนาคตไว้ให้มาอยู่ท่ามกลางเนี่ยส่วนที่สั้นที่สามท่านเสนอว่าสุขเวทนาดิเป็นส่วนสุดเบื้องต้นทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดเบื้องปลายเป็นส่วนที่สอง
และอทุกขมัสสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นท่ามกลางท่านสรุปเหมือนกันว่าตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดไว้ท่านที่สี่เสนออีกว่านามที่เป็นส่วนสุดเบื้องต้นเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเลยนะแล้วก็รูปเป็นส่วนสุดที่สองหรือเบื้องปลายแล้วก็วิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางสรุปว่าตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเหมือนกันท่านที่ห้าก็บอกว่าท่านเห็นว่าอะไรล่ะท่านที่ห้านี่ท่านเห็นว่าอยู่ตรงโน้นอายตนะภายในหกเป็นส่วนสุดที่หนึ่งหรือเบื้องต้นแล้วอายตนะภายนอกหกเป็นส่วนสุดในท่ามกลางก็เป็นอายตนะภายนอกหกเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณก็เป็นท่ามกลางส่วนว่าเครื่องร้อยรัดก็คือตัณหาเหมือนกันนี่ท่านเห็นด้วยตรงกันนะแล้วท่านที่หกบอกว่าผมเห็นว่าสักกายะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดสักกายะเป็นส่วนสุดที่สองแล้วก็ความดับแห่งสักกายะเป็นท่ามกลางนี่ท่านเห็นอย่างนี้ตกลงกันไม่ได้จะทำอย่างไรทีนี้ญาติโยมฟังแล้วจะเอาอย่างไหนเอาข้อไหนที่ถูกอะไรเป็นจุดเริ่มต้นอะไรเป็นจุดสุดท้ายอะไรเป็นจุดท่ามกลางและอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดก็เรียกว่าเป็นสี่คำถามนะก็ผัสสะคืออะไรผัสสะก็คือการสัมผัสถูกต้องเช่นตาไปสัมผัสกับรูปตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายสัมผัสกับปุถุพะคือสิ่งที่จะพึงถูกต้องได้และใจสัมผัสกับธรรมารมณ์พอสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือมันเกิดตัณหาตัณหาเราก็รู้กันมาแล้วในอริยสัจนะตัณหานั้นมีสามหนึ่งกามตัณหาความรักใคร่ความพอใจความอยากได้ความโลภความยินดีความติดอกติดใจเหล่านี้เป็นตัณหาหมดอะเป็นตัณหาไปหมดก็เพราะตัณหานี่แหละทำให้คนต้องเวียนว่ายตายเกิดสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เพราะสัตว์นะต้องเป็นอย่างนี้กันไปนี่คิดว่าถูกไหม
ตัณหาเป็นตัวกระตุ้นกามตัณหาคือความอยากได้ภวตัณหาคือความอยากเป็นนี่อยากเป็นเนี่ยโลกเขาอยากเป็นกันมากบ้านเราก็ได้เป็นกันไปบ้างแล้วตอนนี้อเมริกาเขาก็อยากเป็นกันท่านซ้ำกันกับท่านกามาลาแฮร์ริสท่านโจไบเดนเลิกอยากเป็นแล้วออกไปก็ต้องเหนื่อยกันแล้วนะต้องเหนื่อยกันก็อยากเป็นเมื่ออยากเป็นแล้วก็เป็นไปนะเป็นไปเป็นให้ดีก็แล้วกันนะเพราะว่าคนอื่นก็อยากเป็นอยู่เหมือนกันอ้าวนั่นเป็นข้อที่หนึ่งยังไม่สรุปนะส่วนพระคุณเจ้ารูปที่สองท่านบอกว่าอดีตเป็นส่วนสุดที่หนึ่งคือส่วนเริ่มต้นและอนาคตเป็นส่วนสุดที่สองเป็นส่วนเบื้องปลายและปัจจุบันก็เป็นท่ามกลางนะเราอยู่ตรงนี้อดีตมันผ่านมาแล้วนะจุดเริ่มต้นเช่นว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตเราก็คือเราตั้งนับตั้งแต่ไหนดีตั้งแต่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาหรือว่าเอาตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาเรามานับกันตรงนั้นนะว่าวันที่เท่าไหร่เพื่อจะได้ฉลองวันเกิดกันแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าให้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ยังจะเห็นว่าในเรื่องว่าด้วยการบรรพชาอุปสมบทนะเป็นพระภิกษุเอาอุปสมบทเป็นพระภิกษุนี่นะถ้านับในครรภ์ให้ด้วยนะนับอายุเพราะว่าคนถ้าอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ก็ยังอุปสมบทเป็นพระภิกษุไม่ได้บวชได้บวชเป็นสามเณรไปก่อนพออายุครบค่อยทำยัตติจตุถกรรมแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าให้ตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วนับก็นับในครรภ์มา9เดือนแต่เรามานิยมกันว่านับในครรภ์ให้6เดือนถ้าสมมุติว่าท่านอายุ19ปี6เดือนอยากจะบวชเป็นพระภิกษุนับในครรภ์ให้6เดือนก็บวชได้ก็เกิดมาก็เป็นส่วนสุดที่หนึ่งถ้าส่วนสุดที่สองคืออะไรก็คือตายส่วนสุดที่สองก็คือตายอนาคตยังอยู่ทีนี้ท่ามกลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดออกจากครรภ์มารดาแวะมาแล้วก็นับหนึ่งแล้วนะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งจนกระทั่งว่าสิ้นลมหายใจนั่นก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งเป็นส่วนที่สองระหว่างนั้นก็ถือว่าเป็นท่ามกลางระหว่างนั้นถือว่าเป็นท่ามกลางก็ถ้าคนอยู่ร้อยปีก็คือว่าร้อยปีแหละร้อยปีนั้นเป็นท่ามกลางคนอายุ90ปีก็ในส่วน90ปีนั้นเป็นท่ามกลางจะไปจี้ตรงไหนก็ไม่ได้เอาจุดใดจุดหนึ่งมาเป็นท่ามกลางไม่ได้นะแม้แต่เรานับเรื่องอื่นใดก็เหมือนกันเรานับจุดเริ่มต้นแล้วนับจุดเบื้องปลายระหว่างนั้นก็ถือว่าเป็นท่ามกลางซึ่ง
เป็นท่ามกลางที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาตลอดไม่เคยหยุดนิ่งแก่ไปพร้อมกับเวลาแล้วถามว่าทั้งกระบวนการนี่มันมีอะไรล่ะมีอะไรเป็นส่วนสำคัญก็มีเครื่องร้อยรัดเป็นส่วนสำคัญฮะให้มีเบื้องต้นเบื้องปลายแล้วก็มีที่สุดเนี่ยก็ตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดไว้ที่เราเกิดมาก็เพราะตัณหาตัณหาชะเนติปุริสังตัณหายังคนให้เกิดแต่คำว่าคนนี้แม้แต่สัตว์อื่นๆก็เหมือนกันเกิดเพราะตัณหาเหมือนกันตัณหาแปลว่าความทะยานอยากตัณหาแปลว่ายางเหนียวก็แล้วแต่เทศนาโวหารว่าจะว่าไปทางไหนจะยกอะไรขึ้นมาว่ากันก็ตัณหาทั้งนั้นแหละนะที่เราเกิดมาก็เพราะตัณหาเพราะเราอยากเกิดเราดำเนินชีวิตไปก็เพราะตัณหาที่เราต้องศึกษาเราเรียนก็เพราะตัณหาเราก้าวไปสู่ความแก่ชราก็เพราะตัณหาและในที่สุดก็พอแก่มากก็ตัณหาอีกแบบหนึ่งคือตัณหาอยากจะไม่เกิดแล้วอยากจะไม่แก่แล้วอยากจะไม่ตายแต่ก็ต้องตายนั่นก็คือความอยากเหมือนกันนะส่วนท่านที่สามท่านบอกว่าส่วนเบื้องต้นก็คือสุขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงที่เรามามีชีวิตกันอยู่ในโลกนี้เราต้องการความสุขความสุขเป็นจุดที่หนึ่งนะเป็นจุดสตาร์ทแห่งความรู้สึกนึกคิดของเราแต่ว่ามันจะจบลงด้วยทุกขเวทนาเป็นเบื้องปลายนะส่วนท่ามกลางก็เป็นอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมัสสุขเวทนาเนี่ยก็เพราะเป็นอยู่อย่างเนี้ยเพราะเราได้สุขตัณหาจึงอยากทำให้เราเหน็ดเหนื่อยไฟฟ้าอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขก็ตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดอยู่รวมทั้งอยากหนีทุกข์ด้วยไม่อยากพบทุกขเวทนาก็กลายเป็นภวตัณหาอยากจะพ้นนะก็สร้างกรรมกันไปแล้วในที่สุดก็เป็นวิภวะตัณหาอยากจะไม่ตายหรืออยากจะไม่อยู่ก็เป็นวิภวะตัณหาแต่ว่าในส่วนท่ามกลางนี่ก็คืออมัตสุขเวทนาคือพูดระหว่างสุขกับทุกข์ก็ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ตรงกลางมันมีเสี้ยววินาทีหนึ่งแหละนะที่เราไม่สุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนาถามว่าเป็นยังไงก็เพราะตัณหาอีกแหละอยากได้สุขบ้างอยากหนีทุกข์บ้างเลยอยากจะอยู่เฉยๆกลางๆแล้วก็ได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วในที่สุดก็อยากต่อไปอีกนั่นแหละเพราะธรรมดาสัตว์โลกที่เคยว่าไปแล้วว่าสัตว์โลกคำว่าสัตว์เนี่ยสัตว์โลกคือผู้เกี่ยวข้องอยู่ในโลกมีจิตใจเกี่ยวข้องอยู่ในโลกในโลกิยะเหมือนแมลงผึ้งมีจิต
เกี่ยวข้องอยู่กับเกสรดอกไม้ในสวนตื่นเช้าก็บินไปตื่นเช้าก็บินไปตื่นเช้าก็บินไปไปขนเกสรดอกไม้ไปหาน้ำหวานจากดอกไม้มาทำน้ำหวานไว้ในรังไว้ตุนไว้นะได้รังใหญ่ๆใช้สอยได้นานจนกระทั่งหมดฤดูกาลพึ่งก็จะอพยพไปอื่นพึ่งบางตัวนั้นจิตใจคล่องอยู่ในดอกไม้จนกระทั่งค่ำมืดลืมกลับรวงผลสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในสวนดอกไม้บางทีก็บินไปติดอะไรเป็นหยากใหญ่รังเป็นไหมเนี่ยไหมไปทำรังดักไว้อยู่ไหมก็ตัวไหมป่านะไปทำรังดักนกก็ติดนะแมลงก็ติดผีเสื้อก็ติดแมลงปอก็ติดเหนียวมากบินชนปุ๊บก็ไปเอาห่อติดตัวไหมก็วิ่งปรับปรับปรับถึงเอาใหญ่ของตัวเองพันจนกระทั่งว่าแมลงหรือนกนั้นก็หนีไม่รอดติดแงกอยู่นั่นตายก็เป็นอาหารของไหมไปเขาทำมาหากินอย่างนั้นนะพอกินสัตว์อื่นพอกินวิตามินของจากสัตว์อื่นนะอ้าวข้อต่อไปท่านต่อไปบอกว่านามที่เป็นส่วนสุดที่หนึ่งรูปเป็นส่วนสุดที่สองแล้วก็วิญญาณเป็นส่วนสุดส่วนท่ามกลางนามคืออะไรนามที่เราเรียนรู้กันมาก็คือนามขันธ์นะคือถ้าพูดสั้นๆก็คือจิตพูดยาวๆก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ส่วนรูปก็คือรูปขันธ์ในขันธ์ห้าหรือเบญจขันธ์นะพระเถระตอนนี้ท่านบอกว่านามก่อนเอานามขึ้นก่อนนามต้องเป็นนามนามเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่หนึ่งส่วนสุดที่หนึ่งจากนามแล้วมาเป็นรูปจากนามก็ที่ต้องเที่ยวเสวยกรรมอยู่นะคือจิตนี่แหละจิตที่ไปเที่ยวเกิดที่นอนที่นี่ยังไม่ได้ที่ที่พอใจหรือไม่เป็นไปตามกรรมพอมีรูปขึ้นมาในครรภ์ก็นามก็มาผสมโรงเรียกว่าปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิก่อนจะปฏิสนธินั้นมารดาบิดาก็ได้ผสมประสานกันแล้วนะระหว่างไข่กับตัวโปรโตซัวคืออสุจินั่นนะเข้าไปผสมกันแล้วก็เป็นน้ำเหลวๆก็พอเป็นตัวเป็นอะไรขึ้นมาก็มีถ้าอยู่แค่เป็นตัวอยู่ธรรมดาก็เป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งไม่เป็นอะไรอื่นนะอาจจะเป็นเนื้อร้ายในครรภ์มารดาแต่พอมีปฏิสนธิวิญญาณไปปรากฏนั่นเกิดเป็นเด็กขึ้นในครรภ์แล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆๆๆจนครรภ์แก่9เดือนบ้าง9เดือนเศษบ้างไปถึง10เดือนบ้างครรภ์แก่เต็มที่ก็ได้คลอดออกมาแว่มาก็มาเห็นแสงสว่างของโลกก็ตื่นเต้นตกใจก็อยู่ในครรภ์มืดอยู่พอออกมาก็
แม้จะยังไม่ลืมตาก็จริงแต่ว่าแสงสว่างเราเองเนี่ยถึงวันนี้ก็ทดลองได้นะเราดับไฟให้หมดแล้วก็หลับตามันจะมืดสนิทแต่พอเราเปิดสวิตช์ไฟปั๊บมันรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นมานิดนึงอันนั้นแหละมันน่าตกใจสำหรับผู้ที่ออกมาจากครรภ์ใหม่ๆก็เลยร้องลั่นเลยถามว่าที่มีเรื่องของนามรูปนี่เพราะอะไรก็เพราะมีที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายหรือที่สุดที่หนึ่งที่สุดที่สองที่จะมาเชื่อมต่อก็คือวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏนะพอมาอยู่พอมาสถิตอยู่ในร่างกายที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยในที่สุดก็รูปก็เติบโตขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยลำดับถามมาเพราะอะไรล่ะก็เพราะตัณหาอีกนั่นแหละนะตัณหาเป็นตัวก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเรียกว่าเป็นเครื่องร้อยรัดเชือกคือตัณหาร้อยรัดให้เป็นเช่นนี้ท่านที่ห้านี่ท่านพูดถึงว่าเริ่มต้นนับหนึ่งต้องนับที่อายตนะภายในอายตนะภายในก็คือเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ก็อยู่ข้างนอกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นก็เพราะตัณหาเหมือนกันนะเป็นเครื่องร้อยรัดไว้แล้วข้อสุดท้ายนะก็คือสักกายะความถือว่ามีตัวตนขึ้นมาแล้วคำว่าปลายก็คือเหตุให้เกิดสักกายะขึ้นมาอันนี้เข้าใจยากหน่อยนะแต่ว่าการที่จะให้นั่นท่านก็ตอบว่าเป็นความดับแห่งสักกายะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเหมือนกันนะถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ท่านตกลงกันไม่ได้นะในที่สุดก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นแหละถามว่าไปถามแล้วพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงอ่ะพระพุทธองค์ก็ตอบว่านะเธอทั้งหลายฟังจงใส่ใจไว้นะเราจะบอกแล้วก็ตรัสว่าผัสสะเป็นส่วนที่สุดที่หนึ่งเหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดที่สองความดับผัสสะเป็นส่วนท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตัณหาย่อมร้อยรัดผัสสะเหตุเกิดผัสสะและความดับผัสสะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเท่านี้แลเราจึงชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตอบก็ท่านพระเถระเหล่านั้นท่านก็พอใจตรงที่ว่าก่อนที่จะตอบตรงนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำของเธอทั้งปวงเป็นสุภาษิตโดยปริยายเนี่ย
เราหมายเอาข้อความที่กล่าวไว้ในปัญหาของเมตยมานพในปรายณะสูตรว่าผู้ใดทราบส่วนที่สุดเป็นต้นนะก็ให้ทราบความหมายดังที่ได้กล่าวให้ฟังแล้วนี้นะที่สุดนั้นพระพุทธองค์ตรัสเน้นไปที่เรื่องของผัสสะนะเรื่องผัสสะผัสสะก็คือความถูกต้องนะได้ในประการชนี้นะก็เวลาจะหมดแล้วหมดแล้วก็หมดแล้วนะเรื่องธรรมดาเมื่อเราเริ่มต้นก็เป็นส่วนสุดที่หนึ่งมาถึงสุดท้ายนี้ก็เป็นส่วนสุดที่สองนะการได้ฟังก็เป็นส่วนท่ามกลางฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะก็ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านเวลาหมดก็หมดไปนะพรุ่งนี้ค่อยมาฟังกันใหม่วันนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเจริญในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทอญอ้าวทีนี้ก็มาอ่านรายชื่อวันนี้อ่านไม่ทันก็จะออกวิทยุไปด้วยเมื่อตะกี้ว่าไปแล้วสมศรีสาธุมณีแสงจันทร์สาธุน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าพระสารเรืองดิษฐ์ก็บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุสมศรีลักษณะวิราชก็น้อมกราบนมัสการสาธุต้าสิทธิมงคลก็นมัสการสาธุครับสาธุสมศรีบุญอินสาธุสมจิตภูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงสาธุสมศรีบุญอินบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุเพลินทิพย์บอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าหลวงลุงสาธุคีรีวงศ์นะคีรีวงศ์คีรีวงสถานที่ภูมิภาคที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยคือคีรีวงสุพรรณีวันดีก็สาธุสาธุสาธุว่างั้นสาธุนงชัยวัฒน์ทิพมนสาธุต้องใส่ราชโคตรก็สาธุนะบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุส่วนแปะนันทิการก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุจารุชาวัดสาธุพิมพ์อินบุญแท่นสาธุแปะนันทิการสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุรังสรรค์ทองสร้อยกิมินมุนแท่นเพิ่งมาตรงนี้กราบนมัสการด้วยเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าสาธุกำรอนแย้มเยือนสาธุฟลอริดารังสรรค์ทองสร้อยก็น้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุเฉลิมวรรณสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุเจเจบุมาสาธุนัทสังสีปุรัมพฤกสาธุจำรูนบุญฤทธิ์สาธุนัทสังสีนั้นบอกว่ากราบนมัสการท่านค่ะสาธุเจเจบุมาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิความตายเป็นของแน่รักแท้คือแม่เรากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณสาธุครับสาธุน้องชัยวัฒน์ท
ทิพย์พมลบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุขอรับสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดวันนี้ไม่มีดอกไม้อ๋อมีนะสาธุสาธุพระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังสาธุครับเป็นไงบ้างตอนนี้ปากพนังสุนทรเจนก็สาธุนะสุนันทาเกศรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าสาธุนะกระเกียดเก่งสาธุสาธุสาธุว่างั้นเอาสาธุนัดสังสีบรมพฤกษ์กราบนมัสการข้าท่านกราบนมัสการกับท่านไม่มาเยี่ยมทางนครศรีธรรมราชนานมากแล้วมาแต่ไม่เจอใครเลยนะเนี่ยเมื่อวันที่16นี่ก็มานครศรีธรรมราชวัดมหาธาตุนครศรีธรรมราชนั่นแหละนี่วันที่3นี่จะมาอีกนะวันที่3ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นแหละก็ไม่เจอกันเฉลิมชัย AS กราบถวายความเคารพอย่างสูงครับในว่าที่เจ้าอาวาสวัดโพธิการามชุมพรเจ้าคณะตำบลนาทุ่งนะสาธุณรงค์ศักดิ์จิตเครือสาธุคนสุดท้ายสาธุสาธุสาธุก็จบลงด้วยประกาศราชนีนะก็มีอะไรก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดี